สั้นๆก็คือคุณเซียเนี่ยเขาก็ใส่เสื้อยกเลิกมาตรา112นะคะแล้วพอเขาใส่แล้วตอนนั้นรู้สึกจะไปม็อบด้วยมั้งคะก็คือเขาใส่เสื้อสีแดงแล้วมันก็เขียนว่ายกเลิกมาตรา112ทีนี้เนี่ยก็มีพวกสลิ่มอ่ะก็แคปมาเล่นรวมทั้งทางอาจารย์ปิยบุตรด้วยนะอาจารย์ปิยบุตรก็มีการพูดว่าเออแค่แก้ไขไม่พอตอนนั้นจำได้ใช่ไหมคะมันจะมีอยู่ช่วงนึงคือเหมือนว่าอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยจะออกมาตำหนิทางพรรคก้าวไกลเนี่ยเยอะมากแล้วก็ตำหนิคุณพิธาอะไรแบบนี้ซึ่งน่าจะเป็นช่วงที่เหมือนไม่เข้าใจกันหรือเปล่าเห็นไหมคะว่าที่ผ่านมาเคยมีปัญหาจนกระทั่งแบบออกมาฟาดงวงฟาดงาทะเลาะกันผ่านทางด้านสื่อโซเชียลแต่ตอนหลังเขาทำความเข้าใจกันแล้วแล้วก็ไปช่วยกันหาเสียงเห็นไหมคะเราเดาได้เลยว่าช่วงนั้นเนี่ยเขาน่าจะมีปัญหากันจริงก็คืออาจจะมีปัญหาแล้วไม่ได้พูดคุยกันก็เลยออกมาตำหนิผ่านทางด้านสื่ออะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะหมดเลยว่าคุณพิธาเนี่ยไม่แบบไม่เจ๋งจริงทำไมถึงได้มาตีกินหาเสียงตอนแรกเนี่ยบอกว่าจะดุดันอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนหลังเนี่ยคือทำไมถึงแบบแค่แก้ไขอะไรอย่างเงี้ยคือเขาพยายามผลักดันว่าควรที่จะยกเลิกมาตรา112ไปเลยอะไรแบบเนี้ยแล้วมี่ก็จำได้นะคุณปิยบุตรก็ได้พูดแนวว่าเออเนี่ยมาตีกินหาเสียงหรือเปล่าเอาแบบคล้ายๆว่าเอานโยบายแบบเนี้ยขึ้นมาให้คนเนี่ยเข้าใจว่าโอ้โหพรรคก้าวไกลจะดุดันอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเข้าไปในสภาก็ไม่ทำอะไรเลยซึ่งอันนี้มี่ไม่เห็นด้วยเลยอ่ะคือมันเป็นข้อหาที่ร้ายแรงอ่ะซึ่งมี่บอกเลยว่ามันไม่คุ้มอ่ะเห็นไหมคะว่าแม้กระทั่งอนาคตใหม่นะคะหรือว่าทางคุณธนาธรคุณปิยบุตรคุณช่อทุกคนเลยอ่ะคือยังไม่สามารถหลุดจากบ่วงมาตรา112จนกระทั่งล่าสุดอาจารย์ปิยบุตรก็จะต้องถูกฟ้องในมาตรา112คือตัวเองก็รู้ดีอ่ะเพราะฉะนั้นมี่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมทางคุณปิยบุตรถึงได้ออกมาตำหนิคุณพิธานะเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าสลิ่มเขาก็แคปไอ้รูปพวกเนี้ยที่ทางอาจารย์ปิยบุตรเคยพูดเคยตำหนิคุณพิธาไงว่าเออมันไม่ควรที่จะแก้ไขนะมันควรที่จะยกเลิกไปดีกว่าอะไรประมาณเนี้ยก็คือเขาแคปเอามารวมๆกันกับคุณเซียด้วยนะคะแล้วก็คุณปิยบุตรด้วยแล้วก็การที่คุณพิธาเนี่ยไปแปะสติ๊กเกอร์ยกเลิกมาตรา112ของตะวันแบมถูกไหมคะถึงแม้ว่าจะมีการอธิบายพ่วงไว้แล้วนะว่าอันนี้ในนามส่วนตัวนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าในนโยบายของพรรคเนี่ยก็คือเป็นในลักษณะของการแก้ไขมาตรา112แค่นั้นเองไม่ได้ยกเลิกแต่อย่างใดแต่ว่าสลิ่มก็แคปไปรวมกันกับTwitterของเก่าเมื่อ3ปีก่อนของคุณลักษณ์ชนกที่มีได้พูดไปแล้วก็นั่นแหละเขาก็เอาไปผนวกกันเขาก็เลยบอกว่าเห็นไหมว่าสสก้าวไกลเนี่ยบุคลากรของก้าวไกลเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลอันตรายทั้งสิ้นคือแต่ละคนเนี่ยจะล้มล้างสถาบันทั้งหมดเลยเห็นไหมคะว่าเขาก็เอาไปผสมผสานไปเต้าข่าวเอาไปปั่นกระแสเพื่อที่จะโจมตีพรรคก้าวไกลตอนนี้นะไม่ว่าจะโจมตีคุณพิธาโจมตีอาจารย์ปิยบุตรนะคะโจมตีคุณเซียโจมตีคุณลักษณ์ชนกซึ่งเห็นไหมคะก็เป็นการโหนสถาบันเพื่อที่จะเอามาโจมตีกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยคือก้าวไกลนะคะต้องระมัดระวังเลยตอนนี้ไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่อย่าให้แบบว่านำพาไปสู่การฟ้องร้องหรือว่าการชักนำไปที่การล้มเจ้าหรืออะไรเพราะมันจะทำให้เกิดปัญหาเพราะว่าสลิ่มเนี่ยเขาสามารถที่จะตีข่าวได้เพราะว่าเราพูดไปแล้วใช่ไหมคะว่าแม้กระทั่งในเรื่องของการเรียนการจบของคุณทิมพิธาเนี่ยเมื่อคืนนี้เนี่ยแชร์กันว่อนเลยนะ Twitter เหมือนกันพยายามที่จะตีข่าวว่าคุณทิมพิธาเนี่ยโกหกไม่ได้จบจากฮาร์วาร์ดอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงแล้วเนี่ยคือคนที่แสดงความไม่ฉลาดก็คือสลิ่มนั่นแหละในการที่จะเล่นประเด็นนี้ว่าคุณทิมพิธาเนี่ยไม่ได้จบฮาวเวิร์ดนะซึ่งเราพูดไปแล้วว่าถ้าคุณไปค้นดูจริงๆเขาจบจริงแล้วก็ฮาวเวิร์ดเนี่ยเป็นสถาบันที่มีคนที่มีชื่อเสียงเนี่ยจบเยอะมากนะคะเพราะว่าเป็นการการันตีไงว่าคุณจบมาจากที่นี่เนี่ยต้องเป็นคนที่มีความสามารถในระดับหนึ่งเลยก็คือเรียกว่าไม่ใช่ขี้ขี้ว่างั้นเถอะนะคะก็อันนี้ก็ฝากไว้นะสำหรับใครที่จะโจมตีคุณทิมพิธาหรือว่าพรรคก้าวไกลทุกคนเลยนะคะคุณเซียใครอ่ะคุณลักษณ์ชนกนะคะแล้วก็อาจารย์ปิยบุตรด้วยนะก็คงประมาณนี้นะคะโอ้โห3ชั่วโมงกะว่าจะไม่ถึงนะ
กะว่าจะพูดนิดหน่อยก็เห็นไหมคะว่ามันเนื้อหามันเยอะไงนะคะก็ขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่เข้ามารับฟังนะคะโอ้โหเขาเรียกว่าชัดช่วงนี้เนี่ยจะมีวาบือเข้ามานะคะแล้วก็มีพวกสัมภเวสีนะคะก็มีก็ขอบคุณนะคะขอบคุณหลายๆคนเลยที่มาช่วยกันแสดงความคิดเห็นในแชทเนาะขอบคุณคุณ LD ด้วยขอบคุณคุณนำด้วยนะคะคุณนำนี่เป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นคู่ชิงของพวกคณะวาบือเลยนะคะขอบคุณนะคะคุณจอนจัดด้วยนะคะคุณอ้วนพิ้วอยู่นะแล้วก็มีใครอีกคุณอ้วนพิ้วบอกว่าเป็นปีกแรงงานถูกต้องค่ะก็เนี่ยแหละเห็นไหมว่าโดนสอยอีกแล้วจะโดนสอยจะโดนเล่นอีกแล้วนะคะคุณเสียนะคะก็ประมาณนี้นะคะคุณคนแก่ด้วยค่ะสวัสดีค่ะโอเคเนาะก็ประมาณนี้โอ้โหจวกกันใหญ่เลยนะคะคุณนำนะคะกับสามเวสีแล้วก็คุณอะไรเอ่ยคุณอนันต์หรือเปล่านะคะคุณอนันต์สวัสดีค่ะช่วงท้ายเลยคุณเต่าทองนะคะประมาณนี้เนาะว่าไอ้เขาเรียกว่าวาบือนี่ท่าทางจะอาการหนักนะมีคิดว่าน่าจะเป็นพวกรุ่นตะบันหมากอ่ะอาจจะไม่ใช่สวนะสมมุติว่าอาจจะไม่ใช่สวอาจจะไม่ใช่ตะบันหมากแต่ว่าก็น่าจะเป็นคนที่มีความคิดแบบไดโนไดโนดอนะคะหรืออาจจะเป็นแบบเขาเรียกอะไรอยู่วนอยู่ในกะลาอะไรประมาณนี้นะคะเราก็ขอผ่านไปกันละกันนะคุณ